สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยนุกเองนะคะช่วงนี้เนี่ยนุกมีเนื้อมีหนังมากขึ้นค่ะคือไม่อยากจะพูดว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นไม่มากแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าแขนขาของนุกเนี่ยมันก็ยังดูเล็กอยู่แต่ว่านุกมีพุงค่ะทุกคนคือไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูมากว่าแบบเฮ้ยมันก็แบบเป็นชั้นชั้นอยู่เหมือนหมูสามชั้นเวอร์ลงรูปไปก็ละเหี่ยใจไปคือทุกคนน่าจะเห็นว่านุกอะเริ่มแบบออกกำลังกายบ้างแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวเลยแต่ตอนนี้ก็แบบมีออกกำลังกายบ้างจุ๊บจิ๊บนะคะปั่นจักรยานไปแต่ว่าออกกำลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วคุมน้ำหนักก็แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเพย์เราอะจริงๆแล้วอะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายถ้าพูดกันตรงๆแล้วนุกอะเป็นคนนึงที่อึสไม่สม่ำเสมอเวอร์เราพูดเรื่องอึสอีกแล้วคือนุกอะอึสไม่สม่ำเสมอทุกคนคือแบบหลายๆคนจะแบบอึสทุกวันเลยแต่คือแบบนุกแบบ3วันอึสทีซึ่งมันไม่ดีเลยคลิปนี้นะคะนุกก็จะพูดถึงการรับประทานอาหารด้วยการปรุงอาหารที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรากินคลีนหรือว่ามันแบบช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักง่ายขึ้นนะคะแน่นอนว่าตามหัวข้อคลิปเนี่ยเราบอกว่าเราจะมาทำมื้อเย็นที่เราช่วยควบคุมหุ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่กำลังพยายามแบบควบคุมน้ำหนักอยู่หรือว่าคิดว่าจะลดความอ้วนนะคะก็ลองดูได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับตัวนี้เลยค่ะถ้าทุกคนเป็นคนไทยเดียวกับหนูนะคะตัวนี้นะคะก็คือ Fiber Mix ตาวีด้าค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เขามีขายที่7-Elevenนะมี4ซองใน1กล่องแบบนี้นะถ้าเรากิน1ซองก่อนอาหารเย็น1ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ดื่มน้ำตามไป1แก้วเนี่ยเขาจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นค่ะเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่เฮ้ยเราแบบไม่ควรทานของที่มันหนักเกินไปหรือว่าไม่ควรทานของที่มันย่อยยากๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปนอนแล้วเนาะเราไม่ควรจะแบบให้ร่างกายของเราแบบเก็บสะสมไขมันหรือโปรตีนหรือว่าแป้งมากเกินไปนะคะพอทานเจ้าไฟเบอร์มิกซ์เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอิ่มไวขึ้นคือเหมือนเป็นการแบบรองท้องไปก่อนบางทีแบบกว่าจะทำอาหารเย็นเสร็จกว่าจะแบบลำใหญ่ลำย่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการรองท้องก่อนอาหารเย็นนะคะก็จะทำให้เราไม่ค่อยอ้วนมากค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องของการทำให้เรารู้สึกอิ่มไวขึ้นนะคะเขายังช่วยเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของผิวพรรณบางคนที่แบบมีกลิ่นตัวหรือว่ามีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์ออกมาเช่นแบบกลิ่นปากหรือว่ากลิ่นปื๊ดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการดีท็อกซ์ในร่างกายเรานะคะให้ของเสียเนี่ยมันถูกแบบขับออกมากับอึสของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทำให้ร่างกายของเรานะคะดูดซึมวิตามินได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าเฮ้ยบางคนที่แบบคิดว่ากินแล้วแบบมันอึสอะไรอย่างเงี้ยมันแบบผสมยาถ่ายหรือเปล่ามันมีอะไรที่แบบอันตรายหรือเปล่าคือตัวนี้นะคะเขาอ่ะมีไฟเบอร์พรีเมียมจากญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสารสกัดจากผักต่างๆก็คือคนที่ไม่กินผักหรือว่าขาดแคลนวิตามินต่างๆเนี่ยก็สามารถทานได้โดยที่ไม่อันตรายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแนะนำเจ้าตัวนี้นะคะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินผักรู้สึกขับถ่ายยากรู้สึกว่าใครที่แบบกำลังควบคุมน้ำหนักอยู่อยากดีท็อกซ์ร่างกายนะคือมันใช้ได้แบบหลากหลายมากๆวิธีการทานเนี่ยก็ง่ายๆเลยอย่างที่นุกบอกค่ะก็คือการทาน1ซองผสมต่อน้ํา1แก้วนะคะก่อนอาหารเย็น1ชั่วโมงหลังจากที่เราแบบดื่มปรึดเข้าไปแล้ว1แก้วนะคะทุกคนก็ดื่มน้ำเปล่าตามไปสัก1แก้วเนี่ยมันก็จะทำให้แบบร่างกายเราโอเคขึ้นแล้วก็อิ่มไวขึ้นนั่นเองค่ะที่สำคัญเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะแบบมาอึสโดยอัตโนมัติเคยคือเราจะไม่รู้สึกแบบปวดท้องหรือแบบบิดมวนมวนหรือว่าท้องเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เป็นก็จะเป็นแบบกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเราเลยนะคะง่ายๆเลยก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันนะคะเดี๋ยวนุกจะชงให้ทุกคนดูก่อนเลยค่ะเวลาที่เราชงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นน้ำแบบน้ำสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติแล้วก็ผักมากๆแต่ว่าเห็นสีแบบนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าเฮ้ยมันกินยากหรือเปล่าหรือว่ารสชาติมันจะแบบแปลกประหลาดหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเป็นรสชาติแบบเหมือนน้ำมะนาวหรือว่าชามะนาวเลยคือจากที่การดมกลิ่นเนี่ยก็นึกถึงชามะนาวแล้วนะคะแล้วก็รสชาติมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงเป็นแบบรสมะนาวอะไรเงี้ยก็คือกินง่ายแล้วก็ดื่มง่ายค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดื่มน้ำตามอีก1แก้วนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนนะคะไปเตรียมอาหารเย็นแบบง่ายๆแล้วก็คลีนๆกันค่ะวันนี้เราจะทำของง่ายๆค่ะก็คือข้าวผัดแต่ว่าเป็นอกไก่ลมควันนะคะก็จะมีอกไก่แล้วก็หัวหอมใหญ่แล้วก็ไข่แล้วก็ข้าวนะแล้วใช้อันนี้ก่อน